นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับของ Speed Rider ทางช่อง True Vision 691นะครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันนี้วันอังคารนะเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับก็แน่นอนว่าเราจะมีเรื่องราวในเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่นะครับในเรื่องของการโชว์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่กำลังโด่งดังแล้วก็มีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ใครสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็ SMS เข้ามาได้ทั้ง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาโดยตรงนะครับโฟนอินมาหาเราเลย025309496-98ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูระบิดคู่มิตรปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นึกว่าพี่กิ้งก็บอกหลังได้อีกหลังไวอะไรเนี่ยนะนะครับเนี่ยคืออ่ะไปครับเบรกนี้เบรกนี้เป็นไงครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะจบไปเสร็จสิ้นงานกับมอเตอร์เอ็กซ์โปครับผมครั้งที่13ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับที่ Challenger Hall ก็จบไปด้วยดีนะครับกับวันนี้เราจะมาอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับยอดขายบอกว่างานยอดจองงานปีนี้ไฮไลท์อยู่ที่รถจักรยานยนต์เลยนะใช่เลยว่ารถยนต์รถยนต์หมองไปเลยนะรถยนต์มีรถใหม่มีแต่มันเชนธรรมดารถยนต์รถจักรยานยนต์มีการทั้งเปิดตัวใหม่ทั้งเปิดตัวใหม่แล้วก็ค่ายใหม่ๆใช่ใช่ค่ายใหม่ด้วยนะรวมถึงว่าทุกค่ายนะฮะก็จะได้ของติดไม้ติดมือไปด้วยใช่ครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเดตนิดนึงอัปเดตนิดนึงนะครับก็เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวานมาสุดท้ายนะครับกับเอ็กซ์โปก็ปิดไปสวยๆเขาบอกว่า 4.10 ล้าน 4.10 ล้าน 4.50 ล้าน 4.50 ล้านนะครับแล้วก็ยอดขายมอเตอร์ไซค์ถือว่าดีสุดในประวัติศาสตร์ที่จัดงานมานะครับกวาดยอดจองทั้งหมดเนี่ย 7,942 คัน 8,000 คันอ่ะตีไป 8,000 คันเขาบอกว่าทะลุความคาดหมายไปเยอะมากในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ยังไงต่อเนื่องก็ยอดสะสมทั้งหมดเนี่ยมัน 7,800 กว่าคันที่คาดไว้ประมาณ3-4,000 คันนึงมันทะลุไป 7,000 กว่าคันแสดงว่ายอดจองกระฉูดเลยนิยมใช้กันเยอะแล้วใช่นะครับแล้วก็ค่ายที่มียอดอันดับ1อย่างที่บอมบอกเลยนั้นวันนั้นเราอัปเดตในเรื่องของกลางสัปดาห์นะยังไม่จบแค่6วันนะ TPX มาอันดับ1ตอนนี้จบแล้วนะครับใช่ตอนนั้นกลางสัปดาห์เวสป้าอันดับ1ตัวนี้ครับตัวนี้ตอนนี้นะครับจบแล้วยอดจองอันดับ1คือGPX โอ้ที่มีโอ้แซงแซงค่ายยักษ์ใหญ่อ่ะแซงครับสุดท้ายดิโอ้โหเสียหน้าก็ทำให้เวสป้านั้นตอนนี้ยอดจองก่อนยอดจอง GPX อ่ะ 1,109 คันโอ้โหแต่ว่าคารุ่นนะคารุ่นคารุ่นใช่รุ่นเดียวนะทำให้เวสป้านั้นหล่นมาอันดับ2อันสอบอันดับ2ก็ด้วยยอดจองอยู่ที่ 1,059 คันก็ต่างกันมานี่ก็ไม่ธรรมดานะ50คันต่าง50คันเองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันดับ3ยังคงเป็นเจ้าเดิมที่เราดูอยู่นั่นก็คือยามาฮ่านั่นเองยามาฮ่าก็ปีนี้ก็กวาดยอดจองไปทั้งหมดนะครับ 1,040 คันทะลุหลักพันอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะว่าตอนแรกเขาแบบ6วันแรกยังแค่ไม่กี่ร้อยคันเองใช่เหมือนจะไม่มาด้วยซ้ำไปนี่นะครับตัวที่ชูลงของยามาฮ่าเป็นตัวนี้ไหมยังไม่หรอกอาร์ล็อกนะครับเปิดตัวใหม่ในงานนี่เลยนะใช่แล้วก็เปิดตัวแบบว่ามีลิฟต์ขึ้นมาเลยนะใช่แล้วก็แบรนด์ที่ขายรถไซส์ใหญ่ทะลุ500คันหมายความว่ารถบิ๊กไบค์ที่ขายที่สุดในงานนะครับก็คือค่าย Honda นั่นเองนะครับ Honda Big Bike เนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดในตระกูลรถทุกยี่ห้อแล้วบิ๊กไบค์ Honda จะทะลุไปทั้งหมด791คันโอ้นี่ไงในรูปก็คือ Honda RC 213 VS นะตัวนี้เป็นตัวพิเศษมีอยู่10คันในประเทศไทยครับนะฮะแล้วก็อันดับ5สตาร์เลียนขึ้นโผล่มาด้วยสตาร์เลียนโผล่มา1ใน5ครั้งแล้วเราไม่มีสตาร์เลียนใช่ไหมแน่นอนตอนนี้สตาร์เลียนนี่อ่ะเนี่ยพี่บอมตัวนี้ไงสูบวีอ๋อที่บอกว่าสูบวีเออวันนั้นพี่จำผิด250สูบวีใช่นะตัวนี้นะครับคือแต่เขาบอกว่าน่าจะมาปีหน้าอันนี้เป็นตัวต้นแบบให้ดูก่อนนะก็ทั้งหมดยอดจองทั้งหมด772คันครับคาวาเลยตกมาดูอันดับ6เพราะว่าคาวาอยู่อันดับ5ทีแรกคาวาก็ปิดยอดจองที่762คันโอ้ก็ไม่ธรรมดา10คันห่างกัน10คันกับตาเลียนก็เยอะเหมือนกันนะแต่สตาร์เลียนมันแรงไปแต่ทั้งหมดนี่หมดแล้วใช่ไหมยังระดับต่อไปนี่คาวาตัวที่เป็นคลาสสิกนะเมื่อกี้แล้วนี่ก็เวอร์ซิส300คลาสสิกนั่นรหัส W800 W800ครับเครื่อง800 cc อ่ะต
่อมาคือเป็นอันดับออทริอัมครับมาเป็นอันดับที่7ก็คือว่าเขาบอกว่าปีนี้ดูเหมือนจะเงียบเหงาที่เปิดตัวถึง5รุ่นเลยทริอัมปีนี้เปิดตัวเยอะครับ5รุ่นเลยก็ทำยอดจองไป488คันเรียวก้าก็ไม่น่าเชื่อครับที่จะแซงค่ายักษ์ใหญ่หลายค่ายขึ้นมาเหมือนกันนะครับมียอดจองทั้งหมด418คันเรียกว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยเรียวก้าเพิ่งงานเข้างานครั้งแรกเอ็กซ์โปเข้างานครั้งแรกก็สามารถกวาดยอดจองไปได้เป็นหลักร้อยนะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็คันอันดับต่อมาอันดับที่9 BMW Motorrad มียอดจองทั้งหมด290คันกันเยอะอยู่นะครับอันดับ10รถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าเอ้ามาด้วยฮะยูด้าเออยูด้างงไหมนี่ไงเราก็ไปถ่ายรายการตรงนี้ไงใช่นี่คือยูด้ามันเป็นรถเขาออกแบบมาเป็นแนวแบบเอเสกอเนกประสงค์รถมันใช้งานได้หลากหลายก็เลยอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนก็เป็นได้210คันนะครับยอดจองก็ไม่ธรรมดาแล้วใช้บนท้องถนนก็ได้ใช่ไหมส่วนมากน่าจะไปใช้พวกในรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยในโรงแรมใหญ่ๆผมไม่แน่ใจว่าจดทะเบียนได้เปล่าแล้ววันนั้นลืมผมลืมถามเหมือนกันนี่คือต้องบอกว่าถ้าเผื่อใครจะซื้อรถไฟฟ้าซื้อตามงานอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าถ้าเผื่อไปซื้อข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงไปรับประกันที่ไหนเพราะตรงนี้มันเสี่ยงในเรื่องของมอเตอร์เรื่องของแบตด้วยเป็นแบรนด์มาตรฐานในบริษัทมั่นคงแน่นอนครับก็มีหลายแบบทั้ง3ล้อ4ล้อมีทุกแนววันนั้นยืนดูเองชอบเลยอันดับ11 Bentley ยอดจองอยู่ที่208คันอ๋อนี่ไงตัวใหม่เขาที่302 302อ่าสปอร์ตมาเสริมทับในตัวสปอร์ตอันดับ12เป็นดูคาติเฮ้ยดูคาติดูคาตินี่หล่นถือว่าหล่นเพราะว่าโดนพวกเรียวค่าโดนพวกนั้นแทรกทำไมดูคติก็ยังติดอยู่อันดับบนติดอันดับต้นๆเหมือนกันตอนนี้อยู่12นะครับเรื่องเขาไม่มีตัวใหม่มาเขาบอกไม่มีตัวใหม่เขามีแต่ตัวอะไรตัวคัสตอมใช่ไหมที่เป็นเขายังก็อาจจะแบบรถเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรใหม่ก็นั่นแหละประมาณยอดจองอยู่ที่169คันก็ไม่น้อยก็หลักไม่น้อยนะอันดับ13นะครับซูซูกิครับ164คันอันดับ14สโกมาดี129คัน15 KTMนะครับ120คันอะไรอ่ะ KNT ก็คือรถคนไทยอ่ะอือแล้วคนไทยรถแบรนด์ใหม่อ่ะที่เปิดตัวไรแคนไรแคน250ก็ยอดจองทั้งหมดก็120คันนะครับ Royal Enfield 102คัน KTM 55คัน Harley Davidson 48คันโอ้ไอ้ Harley ก็มา Harley มาเหมือนกัน PRTOยาโจคืออีกเครือหนึ่งในของเวสป้านั่นแหละตัวที่เป็น3ล้อละมั้งนะครับ3คันแล้วก็มอโตกุซซี่ก็มีนะครับเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้เหมือนกันก็3คันนะครับแล้วก็อพิเลีย2คันอ๋ออยู่ข้างๆกันมอโตกุซซี่กับอพิเลียนะครับอยู่ในเครือของพิปาริโอจริงๆก็พอบอกถึงตัวเลขแล้วมันทำให้นึกภาพออกว่าตอนแรกที่ก๊อฟบอกไงผมว่ามันเท่าไหร่นะ4กี่หมื่นล้านนะยอด 450,000 450,000 ล้านก็ดูเนี่ยคำนวณจากราคารถแต่ละคันก็เข้าไปเทิร์นป่ะล่ะใช่ไอ้ใครอ่ะใครบิ๊กไบค์อย่างเดียวเอาแค่เฉพาะบิ๊กไบค์นะแค่ค่ายบิ๊กไบค์อย่างฮาร์เลย์จะใช่เอาฮาร์เลย์48คันเราบวกไปดูราคาเริ่มต้นฮาร์เลย์เท่าไหร่7 8แสนบวกดูคติคันก็7ล้านแล้วดูคติอีก100คันลองมาคิดเป็นจำนวนเงินดูนะคร่าวๆนะจำนวนเงินมันมหาศาลจริงนะต้องบอกว่าก็ดีนะครับเป็นเรื่องราวของการเค้าเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจครับคนออกมาใช้เงินก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจน่าจะไปในทางที่ดีพี่ลองคิดดูถ้าคนไม่ใช้เงินเนี่ยเราเป็นคนที่ทำงานหาของไปขายครับขายข้าวหรือขายแล้วถ้าคุณไม่ออกมาใช้เงินน่ะคุณไม่มาซื้อของเราเราก็ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อของจำหน่ายให้คุณกินเขาถึงบอกว่าเขากระตุ้นไงให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยใช้เงินถูกต้องอย่าไปเหนียมมากเราต้องกินต้องใช้ต้องซื้อก็แต่ว่าซื้อให้มันพอดีไม่ใช่บอกโหไม่เอาอันนี้ก็ไม่กินนี่ก็ไม่เอาผมก็พอดีเอาไปขายของเขาพอดีก็เหลือไม่มีเงินทุนมาเงินหมุนทุกอย่างมาใช้เงินหมุนหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเป็นระบบเงินหมุนถ้าคุณเอามาใช้แล้วก็เงินก็จะหมุนไปหมุนไปให้ชุมชนยาวแล้วยาวก็เรียกว่าจบงานไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าค่ายยักษ์ใหญ่ปีนี้หนาวอ่ะหนาวที่แบบจริงคิดดูเลยว่าเดียวก้าซองเชนไม่ค่ายที่แบบใหม่ๆเงี้ยจริงๆแล้วเป็นอะไรนะค่ายใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะลงทุนงบโฆษณามหาศาลเยอะนะฮะเปิดโชว์รูมทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะ NKT เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเงาเข้างานครั้งแรกด้วยเท่าไหร่ยอด120คันเป็น100คันไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นผมจะซื้อไหมล่ะเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกเป็นแบรนด์คนไทยก็จริงอ่ะถูก120คันพี่
ก็แสดงให้เห็นหนึ่งทิศทางว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็เรียกว่าอัจฉริยะก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดรับเปิดรับของไทยแล้วใช่พอหลายๆคันในอย่างเรียวก้าเงี้ยครับรถ GPX ก็เหมือนกันGPX นี่ก็ของไทยนะฮะของไทยแล้วไปตีแบบใช่โอ้โหเราต้องมองว่าผลิตภัณฑ์ไทยก็มีสุดไทยก็คุณภาพแสดงว่ามีคุณภาพขึ้นไปทำให้แฟนๆตอบรับเป็นอย่างดีครับก็เลยว่าก็เปิดรับสายกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงตัวนี้เลยครับสกิทแซด65เดี๋ยวช่วงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้เราเปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับรวมทั้งSMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเรารีวิวเรื่องไปเรื่อยๆ Z 650ไปด้วยไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้รวมทั้ง SMS ข้อในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ได้หมดได้ครับมาแล้วก็วันนี้นะครับน้ำมันขึ้นนะฮะทุกยี่ห้อนะครับขึ้น60ตังค์ยกเว้นแต่ E85 ขึ้นอยู่40ตังค์ที่เหลือแก๊สโซฮอลขึ้นหมดเลยครับขึ้นหมดเลยครับ60ตังค์มีคนบอกว่าย้ายจอแล้วฉากหลังสวยขึ้นเลยครับเยี่ยมเลยครับเป็นความคิดผมครับก็แล้วจัดไปไม่ใช่ช่วยกันคิดนั่นแหละต้องการให้ฉากมันออกมาโดดแต่ว่าชอบตรงที่เข้ามาวิจารณ์ได้ไม่ใช่ปัญหารายการเราเปิดรับเอาเปิดให้สำหรับคุณผู้ชมอยู่แล้วเพราะนั้นเอาที่ถูกใจก็ได้แต่อย่าแรงได้หมดไม่มีปัญหาทำดีไม่ทันแต่ที่เราไปเขาใหญ่กันเนี่ยเราก็แบบไปไลฟ์สดมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับว่ากำลังใจที่เข้ามาใช่ไหมครับถูกต้องมาทักทายกันเยอะไหมฮะทุกไลฟ์เนี่ยเป็นกำลังใจรวมทั้งคนที่เจอเราด้วยระหว่างที่ขี่ไประหว่างทางก็มีเจอกันด้วยใช่จำได้เจอแฟนๆรายการอยู่นะครับไปทางห้องข้าวก็เจอกลุ่มที่ก็ขี่จักรยานยนต์ที่รู้จักกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งถูกต้องยายพี่กิ้งไม่พี่กิ้งเสียงานไม่เป็นไรทริปหน้ามีทริปนี้ผ่านไปได้ด้วยดีสวยงามปุ๊บทริปต่อไปตามมาแน่นอนแน่นอนจริงทริปหน้าดีไม่ดีปีใหม่นี่แหละอีกไม่กี่เร็วๆนี่แหละมันมีช่วงวันหยุดอยู่เดี๋ยวต้องลากพี่กิ้งไปให้ได้ใช่นะแต่ก่อนอื่นต้องไปช่วยพี่กิ้งทำกล่อง JLP ก่อนช่วยแพ็คก่อนไปนั่งช่วยแพ็คของให้เสร็จก่อนจะได้พี่กิ้งก็ได้ไปได้นะครับมากลับมาคุยคร่าวๆดีกว่าได้เนาะเชิญครับก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเป็นตัวที่เอามาหักล้างความผิดพลาดเป็นตัวแทนว่า ER6N เนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรยังไงอ่ะก็ตัวนี้มาทดแทนหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักครับเรื่องของช่วงเรื่องของท่านั่งนะใช่คือลดความอุ้มบนถังน้ำมันไปเลยใช่ใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้ถังลงมาแล้วก็เข่าแนบได้ไหมเพรียวขึ้นใช่วาวให้มันเพรียวขึ้นมีสายเข้ามาแล้วเพรียวเบาทักก่อนมาทักสายก่อนมาทักสายก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับครับก็ติดตามมานานแล้วฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีได้โทรมาครับผมวันนี้พี่ปอมอยู่เปล่าครับเพราะผมไม่ได้ดูผมอยู่ฮะคืออยากจะถามนะครับว่ารถเนี่ยท่อเดิมกับที่พี่บอมทำอย่างตัวไดเวลตัวเก่าเนี่ยครับที่ทำฟูลซิสเต็มเนี่ยครับมันต่างกันเยอะไหมฮะเยอะฮะเห็นผลชัดเจนแน่นอนครับยิ่งรถเป็นพวกบิ๊กไบค์ซีซีเยอะนะท่อเป็นอย่างแรกที่ทำแล้วเห็นผลชัดเจนแน่นอนนี่ทำรถอะไรอ่ะก็ถามไว้ก่อนผมกลัวว่าพอทำแล้วมันจะทำให้ตาเร่งมันแรงและทำให้เครื่องมันเสื่อมเร็วหรือเปล่าครับท่อมีท่อหรือเปล่าคือใช่ต้องบอกว่าท่อเนี่ยมันมีคือท่อไอเสียเนี่ยสามารถใส่ไปได้มันมีได้หมดแหละนะแต่ว่าถ้าเอาที่มันได้มาตรฐานตรงสเปคนะแล้วก็เหมาะกับรถรุ่นที่เราใช้อย่างเดเวลที่ผมขี่ท่อเป็นเทอร์มิกที่ซึ่งมันตรงรุ่นของเทอร์มิกฟูลซิสเต็มใช่มันตรงรุ่นไงเพราะด้วยความที่มันตรงรุ่นเขาก็ออกแบบมาคำนวณมาสำหรับซีซีขนาดนี้แรงม้าขนาดนี้ทำให้มันเพิ่มประสิทธิภาพของรถแต่ว่าถ้ารถบางคันไปใส่ท่อที่มันไม่ตรงรุ่นเนี่ยมันอาจจะหนึ่งเลยจะเจอคือโล่งเกินไปที่เจอเยอะเลยนะโล่งไปนะครับปีดแรงท่อหายหมดต้นน่ะได้แต่ว่าพอกลางกับปลายมันจะโล่งไปแล้ววิ่งไม่เสียงเครื่องคางหึ่งเหรอปกติเสียงผ้าอ๋อแสดงว่าอย่างไดเวลตอนที่ทำนี่อันนั้นครบครับที่รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วท่อกองด้วยครบเลยโอ้โหครับเปรียบมันกว่าเดิมเยอะใช่ไหมฮะครับผมแน่นอนคือผมไปขี่รถเดิมๆนี่แบบเอ๊ะมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยแต่ว่ารถเดิมๆคนละเรื่องกินน้ำมันเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ต้องยอมตอนนี้อยู่ดีเจริญยนต์ถ้าเขาเปลี่ยนแค่สลิปออนอย่างเดียวมันจะมีผล
สลิปออนอย่างเดียวก็มีผลครับก็มีนะฮะรู้สึกได้เหมือนกันนะแต่อย่างแรกคือเรื่องเสียงแน่นอนนะครับเรื่องเสียงเนี่ยสลิปออนนี่คือมันจะโล่งขึ้นมาหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่ากลองกับจุกกับกล่องเรายังไม่ได้ทำมันครับผมก็รู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกอ๋อครับได้ต้นหรือไงอะไรนะฮะถ้าสลิปออนอย่างเดียวนี่มันได้ต้นหรือว่ามันได้ก็ได้ต้นฮะรู้สึกเพราะมันโล่งขึ้นกว่าเดิมท่อจะช่วยในเรื่องของต้นกับกลางครับแต่ถ้าเป็นท่อฟูแล้วเนี่ยมันมาตั้งแต่คอท่อออกจากเครื่องเนี่ยนะมันจะผสมผลให้มีถ้าออกแบบมาดีมีแรงส่งทำให้รอบปลายเดินด้วยแล้วก็กองกับกล่องเลยก็เข้าไปช่วยอีกไปเสริมนะครับเครื่องยนต์มันมีแค่นี้อากาศเข้าดีน้ำมันมาไอเสียออกดีเข้าดีออกดีน้ำมันมาดีจบจบพี่บอมจัดชุดฟูลซิสเต็มไดเวลนี่เท่าไหร่ครับตอนนั้นลงไปตอนนั้นมันผมได้รถมามันมีมาทั้งชุดเลยครับแต่ว่าตามราคาแล้วอะถ้าเป็นเดวิลเนี่ยท่ออย่างเดียวตอนนั้นมันก็แสนกว่าบาทอะโอ้โหท่อฟูใช่ไหมท่อฟูครับเจอมินะครับแล้วก็กล่องกองเข้าไปอีกก็สนใจก็จะอาศัยดูรีรันเอามั่งอะไรเนี่ยครับอ๋อครับผมทุกท่านก็จะดูติดตามตลอดครับครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับครับเช่นกันครับเช่นกันครับเช่นกันยินดีครับสวัสดีครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแสดงว่าพี่ต้องน่าจะเล็งเดวิลไว้อยู่อยากก็เลยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะที่เป็นรถที่ขี่ดีนะครับสำหรับมันเป็นคุยเซอร์เป็นสปอร์ตคุยเซอร์จริงๆนะคือมันได้ข้องความดิบได้แล้วความดิบของเครื่องยนต์มึงแต่ก็สบายด้วยท่านั่งฮะสบายด้วยท่านั่งแต่ความดิบของเครื่องยนต์ใช่ใช่ไหมเออเจ๋งนะมันนั่งสบายแต่เวลาบิดแล้วโอ้โหมันเป็นคุยเซอร์ที่เอาง่ายตอนที่ขี่เนี่ยก็ไปกับสปอร์ตแบบอย่างเงี้ยครับติดเลยนะครับไม่ได้แบบไม่กัดตัวใช่สปอร์ตบางคันโดนด้วยนะผมบอกเลยนะเดวิลนะคือ 1,002 เนาะปรับแน่นอน162ปรับโหมดสปอร์ตเนี่ยขึ้นมา161หรือ162แรงม้านะจากนี้เดิมๆนะยังไม่รวมท่อกล่องกองนะก็เลยว่าเป็น1คันที่ขี่มันมากต้องบอกว่าเจ๋งนะครับเท่ากับอยากรู้ว่าเป็นยังไงใครอยากสนใจมือ2หรือว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่ไหนล่าสุดขายไปแล้วขายไปแล้วแล้วก็ไปดูที่ร้านนี้ครับดีเจริญยนต์ต้องบอกว่าที่ดีเจริญยนต์เนี่ยจะมีรถบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ดีเจริญยนต์เลยนะครับไม่เป็นไรส่วนเจ้า Z650 เดี๋ยวยกไปเบรกต่อไปก่อนเบรกต่อไปไม่เป็นไรไม่ได้มีสายเข้ามานี่นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็เมื่อกี้ติดต่อที่เบอร์099-004-0070ครับผมโทรเข้าไปได้นะครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับ